อีลอนมัสก์เศรษฐีเจ้าของ SpaceX และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Twitter ครับมีการทวิตข้อความบอกว่าพร้อมที่จะขึ้นชกในกรงหรือว่าเคสไฟท์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของบริษัท Meta บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram นะครับซักเคอร์เบิร์กครับลงภาพข้อความมัสก์แล้วเขียนว่าส่งที่อยู่มาได้เลยต่อมามัสก์ก็ได้ตอบไปว่าเวกัสออกตะกอนซึ่งก็หมายถึงสถานที่แข่ง United Fighting Championship ในลาสเวกัสรัฐเนวาดานะครับมัสก์ซึ่งอายุจะครบ52ปีในเดือนนี้ครับยังได้ทวิตต่อตัวเขามีท่าต่อสู้เดอะวอรัสนะครับซึ่งเขาจะนอนทับคู่ต่อสู้และจะไม่ทำอะไรเลยครับขณะที่ซักเคอร์เบิร์กครับวัย39ปีนะครับก็บอกว่าดีกรีของเขาได้รับการฝึกศิลปะการต่อสู้ MMA และยังชนะการแข่งขันยิวยิทสูอีกด้วยนั่นเองครับ